มีปัญหาและก็ยังพาท่านไปที่ฝรั่งเศสแล้วนะครับกลับมาที่เมืองไทยครับไปที่ลุมพินีเมื่อคืนนี้ครับชมศึกฐานเสือเงินล้านของคุณแก้วโคซี่มวยคู่สำคัญของเมื่อคืนนี้ครับสดๆร้อนๆเช่นเดียวกันนี่คือคุณเป็ดครับเจริญทองเกียรติบ้านช่องครับไม่ใช่เป็ดเชิญยิ้มนะครับพบกับซูเปอร์เล็กสอนอีสานไอมัดรีโมทครับมวยจากอุบลราชธานีเอาอีกแล้วครับมวยใต้กับมวยอีสานเจอกันอีกแล้วพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์นะครับกรรมการผู้ห้ามนั้นนายแยมครับพูดถึงเป็ดเป็ดมาเลยครับสองเป็ดเลยครับเป็ดเชิญยิ้มกับเป็ดเจริญทองครับมาถอดมงคลให้โอ้โหยกที่หนึ่งและที่สองรวมกันเลยครับตัดต่อเสร็จแล้วเมื่อคืนนี้ก็นำให้ท่านได้ชมกันสดๆครับหนึ่งและสองรวมกันสูงเก่งสีชมพูนั่นคือไอ้มัดรีโมทครับตั้งมวยหมัดหนักคนหนึ่งของเมืองไทยอายุ25ปีแล้วไอ้เป็ดเจริญทองเกียรติบ้านช่องนั่นก็อายุ25ปีครับมวยทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชสิทธิ์ลักเรียกว่าเป็นสิทธิ์คนกุฏิของคุณใหม่เมืองคอนเลยหักกันให้ล้มลงไปแล้วขึ้นมานั้นแฟนบนล็อกก็ให้ซุปเปอร์เล็กครับในฐานะที่หมัดเช็คบินครับหมัดหนักมากมีสิทธิ์ต่อยล่วงได้เป็นต่อเลยครับ 7-4-2-1 สาดแข้งนำไปก่อนครับดีกว่านะครับซุปเปอร์เล็กนั้นเจริญทองนี่แข้งซ้ายไม่ธรรมดาครับทันทีชมภาพตอนต้นนะครับเจริญทองเตะฝรั่งครับเตะก้านคอฝรั่งด้วยแข้งซ้ายนี่แหละครับล่วงไปแล้วและอีกหลายๆคนครับซึ่งเป็นนักมวยไทยเจอฤทธิ์แข้งซ้ายของเจริญทองนี่แหละครับหลับสนิทลื่นที่มุมน้ำเงินนี่ลื่นเป็นประจำครับไม่ทราบว่าพี่เลี้ยงให้นะโอ้ยโดนเลยครับซุปเปอร์เล็กบวกด้วยศอกซ้ายมันแหละครับเจริญทองนั้นไม่ใช่มีแข้งซ้ายอย่างเดียวครับหมัดซ้ายศอกซ้ายคมมากไว้พริบปริพานเยี่ยมแต่ว่าท้ายๆครับปลายๆนี่แม่น้ำมันชอบหมดปลายๆเดินเจาะยางยังไม่ถึงครับซุปเปอร์เล็กขึ้นมานี่บนล็อกก็ให้มวยหมัดหนักก็เป็นต่อได้เปรียบนะครับ 7-4-2-1 เชื่อว่าพลังหมัดของซุปเปอร์เล็กนั้นสามารถจะกล่อมเจริญทองได้เจาะยางนำเข้าไปก่อนแล้วล่างสลับบนครับแม่ซุปเปอร์เล็กก็ทำท่าครับชี้หน้าเจริญทองลักษณะว่าจะถอยมากสิโดนแล้วครับบวกครับศอกหมัดขวากับศอกซ้ายเดี๋ยวนะครับเมาครับหมัดขวามวยหมัดหนักเดินแล้วพยักหน้าแล้วครับเตะลำตัวครับหุกซ้ายแล้วตามด้วยขวาเจริญทองก็ชกแบบคุ้มกำลังนะครับคุ้มจังหวะเอาแล้วครับซ้ายกับขวาเจริญทองทีนี้ก็มาแบบนิ่งๆเหมือนกันครับไม่ใช่ถอยจนหน้าเกลียดยิงมาซ้ายตรงซุปเปอร์เล็กเดินจ้วงนะครับยังไม่ถึงจังหวะการตั้งรับการหลบปลีกของเจริญพรถือว่าใช้ได้เลยครับยอดเยี่ยมมากยิงหมัดไม่เข้าครับติดต้นแขนซ้ายเตรียมแก้มาอย่างดีแล้วครับฟุตบอลเหล็กกับไปเมืองพรสอนลูกน้องว่าชกกับมวยหมัดนี่จะต้องแก้อย่างไรยังไม่โดนครับยังไม่ได้ดูครับซุปเปอร์เล็กขู่ตลอดครับว่าจะขู่ในลักษณะว่าอย่าหนีสิว่าโถหนีอย่างเดียวอะไรลักษณะนั้นอย่างนั้นนะครับสภาพช้านะครับนี่ครับบวกด้วยศอกซ้ายไม่แตกครับหมัดนี้โดนเลยครับเจริญทองน้ำกระจายเลยกับหมัดกับศอกครับอาวุธเตะขวายิงมาซ้ายโต้เลยครับเจริญทองโดนกกหูไปทีนึงครับโดนฮุกสั้นๆของซุปเปอร์เล็กไปมาแล้วมืออย่าตกมืออย่าตกนะสั่งลูกน้องครับสั่งเจริญทองลูกศิษย์ก็บอกอย่าตกนะมือห้ามตกยก3ครับขึ้นยก3ราคาลดแล้วครับมุมแดงครับคือกางเกงสีชมพูนั้นยังได้เปรียบแต่ว่าจาก 7-4-2-1 หรือ3-2ครับชกกันต่อเดินต่อครับซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์เล็กไปสุดท้ายในชนะเด่นเมืองพวินมานะครับในขณะที่เจริญทองนั่นแหละเสมอกับเหนือธรณีมาที่กระบี่โน่นครับได้บ้านของเจริญทองเหนือธรณีก็ไปเยียบๆครับเอาดูครับหมัดขวาอย่างอันตรายอยู่ครับตัดลำตัวซ้ายจะขวาล่างซ้ายบนครับซ้ายไม่ถึงเดินต่อปั๊บโดนแล้ว1แข้งล็อกในครับล็อกไว้แล้วเหน็บเลยครับแก้โดยการรีบล็อกแล้วเหน็บปันศอกดีดด้วยแข้งซ้ายชกเชิงรับนะครับเจริญทองคุมรูปคุมจังหวะคุมกำลังอย่างนั้นแหละครับหุบขวาแล้วยิงหมัดโดนหมัดขวาแล้วต้องระวังนะครับหมัดของซุปเปอร์เล็กนั้นโดนมาหลายคนแล้วครับหล่นหลายลายแล้วขวาครับ
ี่เป็นความนี่เป็นการใช้เชิงชกที่ชาญฉลาดครับของเจริญทองครับอ้าวแม่สะดุดครับเมื่อจะโดนหมัดจะต้องรีบคว้าคว้าแล้วแทงครับเตะพากาเข้าไปเลยครับสุกเล็กยังชกเชิงรับอยู่ดีด้วยแข้งซ้ายแล้วดึงจังหวะครับเสียหลักล้มครับไม่โดนอะไรสุกเล็กทำแล้วแทงยิงหมัดไม่ถึงเอาละครับดีด้วยแข้งซ้ายเจริญทองชกเชิงรับเอ๊ตรงนี้เป็นอย่างไรครับดูตรงนี้ครับยังถอยอยู่นะครับถอยคุมจังหวะครับตอบโต้เจาะยางโดนมาซ้ายแล้วโดนแล้วครับโดนฮุกซ้ายแล้วตีด้วยแข้งซ้ายเอาคืนครับรักษารูปรักษาอาการไว้ยกบังหลบครับล็อกล็อกแล้วไม่ให้ต่อยครับเสียงครับบนล็อกบอกตีตีตีแล้วครับล็อกแน่นเลยครับล็อกใต้ปีกก็ตีโดน2ดอกครับซุปเปอร์เล็กเดินต่อซ้ายหลุดโอ้โหเกือบแล้วครับเกือบเจอขวามหาภัยแล้วดีว่าหลบลงทันนะครับไม่งั้นโดนกบหูกดยกสมภาพช้าครับฮุกซ้ายดอกนี้แหละครับโดนแล้วเป๊ะแกว่งๆตามด้วยขวาต้องดีด้วยแข้งซ้ายครับสกัดการบุกสกัดการต่อยหักศอกเตรียมมาดีครับเจริญทองมาเป็ดเชิญยิ้มเตะซ้ายแล้วครับออกรูปนี้ชี้มืออย่างนี้ก็แบบว่าดีด้วยแข้งซ้ายเตะซ้ายจัดขึ้นยกที่4ครับคู่ขี้สูสีซะแล้วครับจาก32เหลือ19เท่านั้นครับแดงได้เปรียบคือเกงสีชมพูได้เปรียบนะครับจาก74 21ลดลงมาเรื่อยๆครับลดเพดานลงไปเรื่อยๆ19บางคนรองแล้วเกือบจะเสมอไหนเสมอกันถือว่าคู่ขี้สูสีแล้วครับเดินต่อครับเจริญทองก็ใช้สายตาให้เป็นประโยชน์ครับสายตาดีมากครับสายตาของเจริญทองกับสามารถเพียกอรุณนิ่มเรียกว่าเป็นนักมวยที่สายตาดีใช้ได้เลยครับเห็นอาวุธคู่ต่อสู้เจอแข้งขวาเจอหมัดขวาแล้วหมุนออกข้างๆครับเจริญทองสุภเล็กยังเดินเหมือนเดิมครับเอาคืนได้ดอกนึงสาดได้แข้งซ้ายเป็ดเชิญยิ้มบอกก็ซ้ายจัดๆเจอหมัดขวาครับจังหวะที่ออกแข้งซ้ายเนี่ยครับสุภเล็กจะยิงหมัดขวาสวนต้องระวังเหมือนกันนะครับต้องหลบครับก็หลบแล้วล็อกล็อกพอล็อกเสร็จบนแฟนบนแฟนมวยก็บอกให้ตีผมที่เชียร์น้ำเงินไว้นะครับเชียร์เจริญทองบอกว่าล็อกแล้วตีคว้าไม่ได้คว้าแล้วคว้าแล้วแทงเจอดีด้วยแข้งขวาโดนปลายครับเจอซ้ายแล้วซ้ายจัดนะครับเอาครับเตะซ้ายแทงซ้ายนี่แหละครับทำแทงออกไปไม่ให้เข้าแล้วครับใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์ครับถีบสกัดแล้วเอาแล้วครับไม่ถอยแล้วเจริญทองเดินแล้วคนละดอกครับซ้ายกับขวายกนี้ไม่ถอยแล้วครับเอาครับสาดแข้งขวาสลับซ้ายโดนครับขวาสลับซ้ายแล้วสุบเล็กเจอแล้วแต่ก็เอาคืนครับเจริญทองไม่ถอยแล้วครับยกนี้ปักหลักสู้กับคุณแล้วอายุเท่ากันครับคู่นี้อายุ25เป็นเจ้าเพศด้วยกันทั้งคู่เดินแล้วโดนแข้งซ้ายหลุดออกไปอีกครับหังงะเลยครับอ้าวขวาเอาคืน2เปิ้ล2แข้งไม่ดูลำบากครับกับนายแยงก็บอกว่าอย่ากอเชือกต่อยอ้าวครับขวาไม่โดนเจอซ้ายแทงหน้าขาเจอแข้งซ้ายยกนี้ดูลำบากครับดูลำบากแล้วครับแบบนี้ปวดหัวใจอีกแล้วครับบนล็อกยังทันยังโต้กันอยู่ขยับสาดแข้งติดบังตบด้วยซ้ายครับตัวเล็กดีแข้งขวาโดนเกี่ยวอ้าวมีแถมครับมีลูกตามน้ำติดพันครับลูกนี้ไม่เจตนาครับว่ากันต่อยิงมาซ้ายขวาแล้วเน็บในนี่เห็นเจริญทองได้แล้วครับหมดยกโอ้โหดูลำบากครับมวยอย่างนี้เตะขวาแล้วต่อยขวาถูกเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งขวาให้คะแนนกันอย่างไรครับโป้งโดนครับเจริญทองโดนมันกันน้ำกระจายเลยโดนอีกหมัดแม่หมัดนี่ชิวๆครับสองหมัดโอ้โหครับแก้มาดีครับเรียกว่าเชิงชกใช้แบบชาญฉลาดเลยครับมือยาวๆค้ำแล้วแทงค้ำแล้วตีด้วยแข้งซ้ายโอ้โหดูพุทธล้อเหล็กครับจังหวะฝีมือแล้วล่ะครับแบบนี้ยกสุดท้ายโอ้โหเสมอไหนเสมอกันนะครับลำบากใจแล้วครับยกสุดท้ายชิงดังครับมวยอย่างนี้คู่ขี้สูสีให้คะแนนลำบากครับแฟนบอลล็อกทำใจยากอีกแล้วครับชี้ทางไหนดีเอ่ยครับแต่เชียร์ทั้งน้ำเงินก็กลัวจะออกแดงครับกลัวเชียร์แดงจะออกน้ำเงินเดี๋ยวปวดใจแบบวันที่8อีก
ันปวดใจครับว่ากันต่อคู่ขี้สูสีครับดูกันต่อครับใครได้ชัดเจนเน็ตดีด้วยแข้งซ้ายดูสิครับยังพันกันอยู่ครับโอ้อ้าวเจอแข้งซ้ายอีกต่อยขวาไม่ได้ครั้งแล้วแทงออกไปอ้าวให้คะแนนอย่างไรครับอย่างนี้สายแข้งซ้ายฮะแทงอ้าวเอาคืนได้เหมือนกันครับต่างคนต่างคุมแล้วไม่ยก2ยก2นิ้วโป้งเลยครับเข้ามาสายแข้งขวาอ้าวโดน1ดอกเจริญทองโอ้ยบุญยายนี่เห็นโอ้ยโดนซ้ายอีกแล้วซุปเปอร์เล็กโดนดอกนี้สิครับเต็มโดนซ้ายอีกแล้วเคลียร์ใครดีเอ่ยครับดูครับมวยอย่างนี้ครับอาวุธยังพันครับถึงแม้ว่าจะคุมจังหวะยกสุดท้ายนี่ก็ยังโอ้โหดูลำบากออกใครครับอย่างนี้กรรมการจะออกให้ใครครับหันทางไหนครับหันไปแดงนะครับไม่เบื่อโลกเลยครับทำหน้าโอ้โหคู่พี่สูสีอย่างนี้